วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Absolute Siam TV และในวันนี้ Absolute Siam TV จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวใกล้ตัวอย่างฟอนต์หรือตัวอักษรซึ่งจะมีอิทธิพลกับความคิดและไลฟ์สไตล์ด้านแฟชั่นหรือการออกแบบอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะจริงๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือไม่ฟังเพลงอ่ะเราทำงานที่ไหนมันก็จะมีตัวอักษรอยู่แล้วจริงๆเสน่ห์ของตัวอักษรเหมือนเวลาเราสมมติเราซื้อไปให้เพื่อนเนี่ยค่ะเราก็จะเหมือนรู้ว่าเพื่อนสมมติเพื่อนชื่อเฟิร์นแล้วก็ซื้อตัว F ไปให้เขาเขาก็แบบเฮ้ยชอบเขาเหมือนตัว F เนี่ยมันเป็นของเขาจริงๆแอปสรุปสยามทีวีจะพูดถึงสิ่งที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนมุมมองด้านความคิดของหลากหลายเรื่องราวและหลากหลายอารมณ์เพื่อนๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างคะสำหรับ Absolute Siam TV ต้องขอยกให้เรื่องราวของฟอนต์หรือตัวอักษรเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของทุกคนค่ะเพราะอักษรทุกตัวล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความหมายซุกซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของงานศิลปะในรูปแบบต่างๆหรือหากนำมาร้อยเรียงกันเป็น text หรือ wording ก็สามารถสร้างเป็น story ที่น่าสนใจได้อีกด้วยนะคะวันนี้ Absolute Siam TV จึงขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของฟอนต์ให้มากขึ้นกับศิลปินมากความสามารถคุณพระแพงทนายนันเต็มปรีชาซึ่งจะมีความพิเศษอะไรนั้นห้ามพลาดค่ะสวัสดีค่ะพระแพงท่านในนันเต็มปรีชาค่ะมีซิงเกิลออกมาของวงลูบิกนะคะชื่อว่า Goodbye ก็หาดูได้ตาม YouTube จริงๆไลฟ์สไตล์แพงมันก็ง่ายค่ะมันง่ายมากคือเป็นอะไรที่จับต้องง่ายสตรีทหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบชอบอะไรก็จะเอาเลยจะซื้อเลยอยากได้เลยอะไรเงี้ยคือจะไม่ได้มีจำกัดความว่าแบบจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบก็คือซื้อเลยเอาก็คือถ้าถามว่าเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นของสตรีทเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดที่มันเป็นตัวอักษรใช่ไหมจริงๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือไม่ฟังเพลงอะเราทำงานที่ไหนมันก็จะมีตัวอักษรอยู่แล้วซึ่งมันแน่นอนมันมีอิทธิพลกับเราคือเวลาเราเจอประโยคสวยๆหรือดีไซน์สวยๆดีไซเนอร์ที่เขาทำฟอนต์แบบว่าถูกใจเราอย่างเงี้ยเราก็อยากจะหยิบซื้อมาก็มาสยามนะคะสยามเซ็นเตอร์แล้วก็แพงก็มีภารกิจหนึ่งภารกิจนะคะจริงๆมันเป็นภารกิจทั้งรายการเลยแหละซึ่งแพงจะได้ตัวอักษร1อันต่อ1ร้านแล้วไปตามหาตัวอักษรว่าในร้านเนี่ยที่แพงจะไปแต่ละร้านเนี่ยแพงจะหาตัวอักษรที่แพงได้โจทย์มาหรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะคะภารกิจของแพงเราก็ต้องเปิดตัวอักษรแล้วแหละว่าเป็นตัวอะไรนี่ตัว A ซึ่งแพงต้องไปตามหาตัว A เอาร้านนี้เลยแล้วกันนะร้านนี้ชื่อว่าร้านมิสไซน์นะคะเป็นเจเวลลี่เป็นเครื่องประดับมันมีความเป็นยุคของ80 90อะไรประมาณนี้ซึ่งร้านก็เป็นเก๋ๆเรียบง่ายค่ะแต่ดูดีก็จะมีหลายอย่างมากเลยอ่ะคือมีสร้อยมีต่างหูมีแหวนซึ่งจริงแพงถนัดข้อมือกับแหวนอันนี้มีอันนึงแล้วเป็นแหวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุคแบบโอซูคูหน่อยๆนะคะเป็นตัว A นะคะร้านน่ารักมากนี่มันเป็นแบบคริสตัลเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เป็นพลอยพวกแบบพวกอเมทิสอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือใส่ได้ทุกคนด้วยซ้ำอ่ะมันมีความเท่มันมีความพอดีแล้วก็แบบสวยอ่ะThank you.
หนึ่งในแบรนด์เครื่องประดับที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยดีไซเนอร์ที่หากนึกถึงตัวอักษรหรือข้อความเท่ๆต้องยกให้มิสซาวเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะด้วยดีไซน์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครผสมผสานกับความครีเอทของดีไซเนอร์จึงทำให้ผลงานในทุกๆชิ้นเปรียบเหมือนเป็นงานศิลปะที่มีชีวิตสะท้อนผ่านตัวอักษรและยิ่งนำมาขึ้นชิ้นงานด้วยแมทเทอเรียลอย่างเงินยิ่งทำให้ทุกครั้งที่สวมใส่ดูมีพลังมากยิ่งขึ้นชื่อประกรณ์วงกิติแกวันนะครับผมเป็นดีไซเนอร์แบรนด์มิสไซครับคอนเซ็ปต์ของเราเป็นล็อกคัลเจอร์ครับเน้นความเป็นล็อกแอนด์โรลเป็นหลักมาผสมผสานกับเครื่องประดับคือเราจะเน้นเรื่องของฟอนต์เรื่องของดนตรีเพลงสิ่งรอบตัวครับทีนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการทำงานของแต่ละคอลเลคชันของมิสไซครับว่าการออกแบบเริ่มต้นจะยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฟอนต์อัลฟาเบตตอนนั้นที่เราออกแบบเราอยากได้แหวนตัวอักษรติดนิ้วได้ทุกคนอะไรเงี้ยครับรูปทรงของเราพยายามจะให้มันมีมองให้ทุกคนมองเห็นว่าเป็นคำอะไรหลักๆเลยครับแบบว่าให้เห็นแล้วชัดเจนที่สุดคนจะได้แบบไม่เขาเรียกอะไรจะได้ปะทะไปเลยครับว่าอ๋อนี่เป็นฟอนต์ตัว A นะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มโปรเซสต่อคือเป็นโปรเซสของงานจิวเวลรี่ครับก็เลยส่งให้ช่างแกะแบบขึ้นมาอย่างเช่นคอลเลคชันอันนี้เป็นเกี่ยวกับโคเปย์ครับผมเราเอาเนื้อเพลงของโคเปย์มาออกแบบเพลงเยลโล่ครับเราคำว่า Look at the Star มาใช้แล้วก็หลักๆ ก็คือคอนเซปต์หลักๆอันนี้มันจะเป็นเรืองแสงในที่มืดได้การรีไฟของฟอนต์เราออกแบบมาจากเนื้อเพลงของเขาครับผมแล้วก็ออกแบบกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์ของวงดนตรีด้วยก็ชิ้นนี้จะเราออกแบบมาจากความเป็นเวสเทิร์นอเมริกาครับอเมริกันสมัยก่อนอะไรเงี้ยเราดีไซน์ให้มันมีความเป็นคาวบอยเข้ามาด้วยฟอนต์ด้วยเทคนิคของลวดลายของมันนะครับแล้วก็อันนี้จะดีไซน์โดยการสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้สั่งคำได้เลยตามที่เราอยากได้อย่างเช่นคำนี้เขียนคำว่ามิสไซบางทีเราอยากได้เป็นชื่อตัวแอปช่วยชื่อตัวเราเองเราก็สามารถมาสั่งทำได้ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะภารกิจต่อไปก็คือ W ซึ่งแพงจะต้องไปตามหาตัวอักษรนี้นะคะซึ่งจะเป็นร้านอะไรเนี่ยฝากติดตามด้วยละกันตอนนี้แพงก็มาอยู่หน้าร้านแอดฮอกนะคะซึ่งน่าสนใจอะค่ะด้วยการที่ดีไซน์ของร้านเนี่ยเขาเอาฟอนต์ตัวอักษรเนี่ยนะคะเขามาเป็นเหมือนทำเป็นลายอะไรบางอย่างก็ดูค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะคะเดี๋ยวเราต้องมาหาตัวนี้เนาะอันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมขอแอบลองแบบว่าเลยนี่น่าสนใจอ่ะทั้งวันนี้น่าจะได้สุดนะ W ได้นะแพงว่าได้นะจริงอันนี้ดีไหมอันนี้เดี๋ยวเราวางนี่กันชอบนะเดี๋ยวไปลองให้ดูก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมาดูร้านนี้แล้วแพงรู้สึกว่าแบบมันต้องเยอะอะแล้วแพนรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่พอเดี๋ยวแพนจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันดูแบบเต็มไปเลยอะไรเงี้ยไหนๆก็มาร้านนี้แล้วนะคะก็ต้องเอาให้มันใครที่เป็นสายสตรีทแฟชั่นต้องคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะคะกับ Adhoc
แบรนด์ที่โดดเด่นด้วยการนำฟอนต์มาออกแบบร้อยเรียงเป็นลวดลายที่ชวนให้จดจำอีกทั้งยังได้เลือกนำความมีมิติของสีดำมานำเสนอทั้งมิติของเฉดสีและความหลากหลายทางความรู้สึกที่สีดำสื่อสารผ่านแฟชั่นออกมาได้สลับกับการออกแบบฟอนต์ด้วยการใช้สีขาวให้มีความสตรีทในแบบกราฟฟิตี้จึงทำให้ตัวอักษรโดดเด่นและดูน่าค้นหาความหมายไปพร้อมๆกันสวัสดีครับชื่อทัศครับเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ Adhoc ครับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เป็นภาพรวมก็คือเราให้คอนเซ็ปต์ว่าเป็น Black Perspective ครับเสื้อผ้าเราจะเป็น Post Apocalypse แล้วก็เป็น Street Clothes ด้วยครับเราใช้อักษรแบบ Black Letter ครับผสมกอธิกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมอะดัปต์ให้มันคอมพลิเคทขึ้นเพื่อให้เข้าใจยากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะได้ไม่เป็นปกติเหมือนฟอนต์ที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับinspiration มาจากไหนใช่ไหมครับก็คือปกติผมเขียนฟอนต์อยู่แล้วครับแล้วก็ผมพยายามพัฒนาให้มันซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆผมจะมาแนะนำการเขียนแบบใช้มาร์กเกอร์กับใช้อันนี้นะครับซึ่งเป็นปากกาที่ผมเขียนประจำเวลาเขียนแบบผมจะใช้อันนี้มากกว่าแต่วันนี้จะลองใช้มาร์กเกอร์ให้ดูก่อนนะครับให้ดูคร่าวๆครับว่าคาแรคเตอร์เป็นประมาณไหนครับคราวนี้เราจะมาลองเขียนแบบที่ผมใช้เขียนประจำก็จะมีเป็นการฝึกซึ่งเราต้องเขียนลักษณะให้ลักษณะมาตรฐานให้รู้เรื่องก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเอามาดับเส้นให้มันซับซ้อนขึ้นอันนี้ก็เป็น A ถึง Z ครับจะลองเขียนคำว่า Black Perspective นะครับอันนี้คือ Parallel Pen นะครับครับวันนี้ก็มาทำความรู้จักกับแบรนด์เรากันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็อันนี้เป็นเสื้อผู้ชายครับเสื้อบอมเบอร์คอลเลคชันใหม่ครับเทคนิคการปะของเราก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นแพชมาติกครับครับลายข้างในนี้ก็จะเป็นสกรีนครับมาจากอินอีควอลิตี้ครับหมายถึงความไม่เท่าเทียมกันครับจะคงอยู่เสมอไปมีตัวนี้ปักอีกชิ้นนึงครับอันนี้เขียนว่า Today You Die ครับนี่ก็เป็นภารกิจสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวอักษรตัวนี้เลยนี่ The S นะคะนี่ร้านนี้มีแน่นอนชัวร์ 100% อีชูนะคะดีค่ะโจทย์ตัว S นะคะแล้วแพงก็เห็นแล้วด้วยว่าแพงชอบชิ้นไหนเมื่อกี้ดูเยอะแยะมากมายแพงกำลังพาท่านผู้ชมไปดูสิ่งที่แพงนี้ชอบแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกตามมานี่ตัวนี้นี่เองจริงๆก็ลังเลกับตัวนี้นะแต่ตัวนี้มันเป็นกระโปรงแบบว่ากระโปรงไงแพงก็ขายใหญ่ไม่ได้ตัวนี้ค่ะนี่มาเป็นเซตเลยค่ะก็จะคล้ายๆกันนะคะฟอนต์ตัวนี้แล้วมันก็แพงรู้สึกว่าเอามาไว้สำหรับคุมบ่าคิดไว้นะคุมบ่านี่มันเข้ากันไหมก็ไม่รู้แต่แพงรู้สึกว่าแพงจะใส่เป็นอย่างนี้ค่ะสนุกอ่ะเออดูสนุกดีเดี๋ยวจะไปลองให้ดูนะตรงนี้ก็เป็นสไตล์อิชชูนะคะซึ่งแพงก็มีการแมทช์ในความเป็นสไตล์ของอิชชูแล้วก็มีความเป็นแพงเข้ามานิดหน่อยเสน่ห์ของมันตรงนี้คือถ้าใครได้ฟังยุคเพลง7080นะคะก็จะรู้จักวงนี้ดีคือรู้มันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นแพงรู้สึกว่ามันทำให้เราคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพงเป็นคนที่อย่างที่แพงเคยบอกว่าแพงเป็นคนที่ชอบพวกวงดนตรีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรานึกถึงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นอินสปิเรชันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเอามาทำแล้วมันรู้สึกเก๋ดีค่ะจากคิสก็มาเป็นอิชชูอะไรอย่างเงี้ยค่ะStarting reading.
นึ่งแบรนด์เสื้อผ้าที่หลายคนมักจะจดจำฟอนต์ของโลโก้แบรนด์ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ Issue ค่ะเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่คอลเลกชัน Issue ก็มักจะนำความสนุกสนานของการดีไซน์ฟอนต์ในรูปแบบต่างๆออกมาประดับตกแต่งลงบนเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าให้เราได้สนุกกับการแต่งตัวอยู่เสมออย่างในครั้งนี้ Issue ได้หยิบนำกลิ่นอายความเป็น Rock and Roll ที่เห็นได้ชัดเจนจากการใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ของวงดนตรี Rock ยุค 80s พร้อมทั้งการใช้ผ้าหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันก่อให้เกิดลูกเล่นและซิลเอทของเสื้อผ้าที่มีทั้งความเท่และความหวานอีกด้วยค่ะสวัสดีครับผมภูพวิทย์กิจพนารานะครับชื่อโรจน์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Issue นะครับแล้วก็เป็น Creative Director ครับถ้าพูดถึง Issue นะครับจริงๆแล้วเรากำลังนึกถึงกลุ่มคนจริงๆแล้วเป็นคนเมืองนะครับที่มีความสนใจเรื่องการเดินทางและรักศิลปะและวัฒนธรรมนำเรื่องราวต่างๆจากการเดินทางเก็บเกี่ยวกลับมาแล้วก็มาต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจในการทำคอลเลกชันต้องขอบอกว่าฟรอนต์หรือตัวหนังสือเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้แต่ละคอลเลกชันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีความสนุกมากขึ้นนะครับโดยคอลเลกชันล่าสุดนี้เรียกชื่อว่าจอห์นเกอร์สตรีทนะครับก็จะมีเรื่องของการนำฟรอนต์ต่างๆซึ่งมีความเป็นสตรีทแวร์หรือมีความเป็นแรงบันดาลใจมาจากถนนและหรือสตรีทอาร์ตมาเป็นส่วนประกอบในการทำคอลเลกชันจอห์นเกอร์สตรีทนี้ครับครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับเราจะเริ่มเป็นการสเก็ตไลน์สำหรับคอลเลกชันนี้นะครับที่หลังจากเราสเก็ตอันนี้เสร็จเนี่ยผมก็คงต้องไปส่งให้กับทีมกราฟิกดีไซน์ซึ่งจะต้องเอาไอเดียอันนี้ไปทำต่อยอดในการลงในรายละเอียดหรือปรับเรื่องของเส้นให้มันชัดเจนมากขึ้นและการทำงานที่มันง่ายขึ้นด้วยในเรื่องของเทคนิคที่จะต่อไปเดี๋ยวเราก็มาชมความพิเศษของคอลเลกชันจอห์นเกอร์สตรีทด้วยกันนะครับเชิญครับอันนี้คือหมวกนะครับซึ่งเป็นชิ้นที่เรานิยมได้รับความนิยมมากนะครับซึ่งก็เป็นการล้อเลียนนะครับจากวงเมทัลลิก้ามากลายเป็นแค่มัลลากาแล้วก็เทคนิคพิเศษก็คือด้วยการที่ปักนูนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้านตรงปีกหมวกนะครับที่พลาดไม่ได้สำหรับสาวๆที่สนใจชอบสีหวานๆนะครับอิชูก็ไม่เคยผิดหวังนะครับนี่คือลายคอลเลกชันนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเราจะพิมพ์ลงบนผ้าชีฟองซิลรายละเอียดน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นอะคูเลเล่มีรายละเอียดเป็นเกาะต่างๆก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับอิชูนะครับทุกคนมาร่วมช้อปปิ้งกันได้นะครับที่อิชูสยามพารากอนชั้น1นะครับนอกจากช้อปปิ้งแล้วยังทำบุญด้วยนะครับเพราะว่าคอลเลกชันจอห์นเกอร์สตรีทเนี้ยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสร้างตึกศูนย์การแพทย์ครับยังไงแวะมาชมนะครับอย่างวันนี้ก็สนุกมากค่ะสำหรับภารกิจหาตัวอักษร3ตัว3ร้านเยี่ยมเลยค่ะยังไงว่างๆก็มาช้อปปิ้งที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามพารากอนนะคะอาจจะเจอแพงแถวๆนี้บ๊ายบายแอปสรุปสยามทีวีค่ะหลังจากได้พบกับ Inspiration เก๋ๆแถมยังได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟอนต์ให้ชิคแถมยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานของไทยดีไซเนอร์อีกด้วยแต่ Inspiration ดีๆของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับมิชชั่นความสนุกกันต่อกับเรื่องราวอาร์ตที่ได้อาร์ติสต์มากฝีมืออย่างคุณเอเอื้อมฤทธิ์จิรวัฒนเกษตรกราฟิกดีไซเนอร์มากความสามารถเจ้าของแบรนด์ Letterlandแบรนด์ที่มีการหยิบนำเอาอัลฟาเบตมาสร้างดีไซน์เกิดเป็นผลงานสุดชิคแห่ง The Selected ของเรานั่นเองแล้ววันนี้เธอจะมาชวนคุณไปสร้างสรรค์ไอเดียดีๆอะไรนั้นตามไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออื่นวิธีจิรวัฒนาเกษตรเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะฟอนต์เหมือนมีลักษณะเป็นเสียงอะค่ะสมมติว่าเราเลือกจะพิมพ์คำว่าน่ารักแล้วควรใช้ฟอนต์ที่มันน่ารักวันเราอ่ะต้องแบบพยายามสื่อสารออกมาให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากพูดออกไป
จริงๆแล้วก็นอแบบฟอนต์กับสังคมปัจจุบันเหมือนมันถูกผูกอยู่ด้วยกันนะคะสมมติว่าย้อนกลับไปเมื่อแบบ50ปีก่อนเราก็จะมีฟอนต์ภาษาไทยมันดูแบบหางยาวๆหัวมนๆเหมือนเป็นตัวอารักษ์แต่ถ้าตัดกลับมากรุงเทพปัจจุบันก็จะมีฟอนต์ที่แบบโมเดิร์นขึ้นทันสมัยขึ้นให้เราได้เลือกใช้อ่ะค่ะเหมือนมันเป็นตัวบ่งบอกยุคแต่ละสมัยเลยก็ว่าได้อ่ะค่ะจริงๆเสน่ห์ของตัวอักษรเหมือนเวลาเราสมมติเราซื้อไปให้เพื่อนไหนอ่ะค่ะเราก็จะเหมือนรู้ว่าเพื่อนสมมติเพื่อนชื่อเฟิร์นแล้วก็ซื้อตัว F ไปให้เขาเขาก็แบบเคยชอบเขาเหมือนตัว F เนี่ยมันเป็นของเขาจริงๆพอลูกค้าหลายคนที่มาซื้อของที่ร้านนะคะก็ซื้อไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จะฟีดแบ็กมาว่าเนี่ยเพื่อนชอบมากเลยด้านแล้วแบบเป็นเหมือนตัวหนังสือของชื่อตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้นะคะได้มีการพูดคุยและเปลี่ยนไอเดียเกี่ยวกับการออกแบบตัวหนังสือหรือว่าการใช้ตัวหนังสือในการออกแบบกันไปแล้วทีนี้เราจะพามาดูแบรนด์ต่างๆที่เขาได้เอาอัลฟาเบตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบหรือว่าส่วนหนึ่งของโปรดักต์ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะตามมาดูเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แบรนด์เลตเตอร์แลนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ของเอเองค่ะคอนเซปต์หลักๆของเลตเตอร์แลนด์ก็คือจะเอาอัลฟาเบตมาเล่นกับโปรดักต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเอาฟอร์มเชฟข้างนอกมาใช้หรือเล่นกับสเปซด้านในหรือว่าการนำลวดลายอัลฟาเบตไปสกรีนลงบนโปรดักต์ต่างๆค่ะโปรดักต์ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะซึ่งจะมีทั้ง2ภาษาคือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะส่วนชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นซองใส่พาสปอร์ตค่ะคือจริงๆปัญหามันเกิดจากการเวลาเราเดินทางไปกับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วเราต้องรวมพาสปอร์ตกันแล้วมันก็จะจำไม่ได้ว่าเล่มไหนของใครก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำแบบที่มีอัลฟาเบตสกรีนอยู่ด้านหน้าค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นแผ่นน้ำหอมแผ่นรถค่ะโดยคอนเซ็ปต์ของแผ่นน้ำหอมแผ่นรถก็คือเราจะเล่นกับสเปซด้านในของตัวอักษรโดยการนำลวดลายใส่ลงไปส่วน2ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นผลงานที่ทำร่วมกับอิลลัสเตอร์ลีลานันค่ะคอนเซ็ปต์เป็น intimate space in bathroom ค่ะคือสามารถนำไปห้อยในรถยนต์หรือว่าห้องน้ำหรือว่าห้องนอนก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวอักษรอื่นๆตามมาด้วยค่ะส่วนเปาะหมอนนะคะก็จะเป็นคอลเลคชันที่ทำร่วมกับลีลานันเหมือนกันค่ะมีทั้งเปาะหมอนแผ่นน้ำหอมแล้วก็ถุงผ้าค่ะค่ะยังไงสามารถมาเลือกชมแล้วก็สามารถทดลองดมสินค้าได้ที่ The Selected ชั้น1สยามเซ็นเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็ดูมีไดนามิกในทุกๆชั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่เดินเล่นหรือว่าจะเป็นเชลฟ์วางของของชั้นต่างๆค่ะรวบรวมสินค้าที่มีดีไซน์ด้วยฟอนต์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกนะคะวันนี้ร้านนี้ร้านเดียวเลยค่ะชื่อร้าน Room Concept Store ค่ะมาถึงโปรดักต์แรกที่น่าสนใจนะคะจะเป็นอัลฟาเบต A ถึง Zเขาใช้ material เป็นไม้ทำให้เหมือนแบบรู้สึกว่าวอลเหมาะการตั้งในบ้านแล้วก็ใน letter ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเหลี่ยมแล้วก็ส่วนที่เป็นความมนก็คือจะไม่ดูแบบแข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูซอฟจนเกินไปค่ะมาถึงชิ้นที่2กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดคอนเซปต์อ่ะก็จะเป็นเหมือนการ hide and seek คือค่าน้ำหนักในการออกแบบหน้าปกเขาอะค่ะคือถ้าเกิดมองครั้งแล้วเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นตัว A B C เหมือนเขาเล่นกับค่าน้ำหนักสเปซด้านนอกและสเปซด้านในซึ่งตรงกับคอนเซปต์ด้านในที่ว่าถ้าเราเปิดออกมาแล้วเราพับตามหน้าค่ะมันสามารถจะเป็นตัวหนังสือตามที่เขากำหนดไว้ให้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมุดที่พับไว้แล้วนะคะก็จะสามารถมีตัวหนังสือแบบขึ้นมาเป็นตัวอันนี้เป็นตัว T อันนี้เป็นตัว E และอันนี้เป็นตัว R ค่ะมาถึงโปรดักต์ชิ้นที่3ในร้านดูคอนเซ็ปต์สโตร์นะคะก็จะเป็นขดลวดขนาดใหญ่คือฟอนต์ในการเขียนคำว่า Paradise อันนี้คือเหมือนการเขียนโดยไม่ยกปากกาก็คือจะเป็นการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันในก้อนเดียวสามารถนำไปติดตกแต่งผนังหรือว่าไว้เหน็บรูปภาพก็ได้ค่ะเรามาถึงแบรนด์นี้กันนะคะชื่อแบรนด์ Color Me Pretty ค่ะสินค้าส่วนใหญ่ของทางแบรนด์นี้จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ในครัวไม่ว่าจะเป็นช้อนแก้วน้ำแก้วน้ำชาและที่ใส่น้ำตาลค่ะส่วนชิ้นที่โดดเด่นที่สุดนะคะน่าจะเป็นชิ้นนี้เลยอันนี้สามารถใช้เป็นถาดเสิร์ฟหรือว่าเป็นเขียงก็ได้นะคะโดยสิ่งที่โดดเด่นมากก็คือการเลือกใช้ฟอนต์ที่มีเชิงแล้วก็มีน้ำหนักในตัวให้กลิ่นอายแบบยุโรปมากๆเลยแล้วก็การใช้กราฟิกแบบนี้มาประกอบการทำให้ชิ้นงานดูสมบูรณ์ขึ้นค่ะ
ราก็มาอยู่ที่แบรนด์ Pinissimo Press ค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ขายโปสการ์ดซึ่งสามารถนำไปใช้เขียนให้คนที่อยากจะให้หรือว่านำไปใส่กรอบรูปติดผนังเก๋ๆก็ได้ค่ะโดยคาแรคเตอร์ของแบรนด์นี้นะคะส่วนใหญ่เลยแทบจะทุกดีไซน์เขาใช้เป็นออนที่เป็นลายมือไม่ว่าจะเป็นลายมือเขียนหรือลายมือแบบตัวพิมพ์เล็กน่าจะต้องการสื่อถึงความที่เราอยากจะเขียนโปสการ์ดให้ใครสักคนน่าจะแบบเหมือนกับการใช้ลายมือตัวเองเพื่อแทนความแบบเป็นกันเองของผู้ให้และผู้รับอะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ ODS นะคะซึ่งเป็นร้านที่รวมสินค้าที่มีดีไซน์ไว้มากมายเลยแต่ว่าสินค้าที่เป็นไทโปแล้วน่าสนใจก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะสลินลิมค่ะสินค้าชุดนี้จะเป็นการดีไซน์ไทโป A ถึง Z อยู่ในกรอบรูปนะคะโดยที่สไปเรชั่นของเขามาจากไทโปทาวก็คือเอลิเมนต์เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นตามประตูที่เยาวราชหรือว่าย่านเมืองเก่าของกรุงเทพเล่นกับเอลิเมนต์ที่มันมีอยู่ในตึกสถาปัตยกรรมต่างๆที่น่าสนใจอะค่ะดึงมาใช้เป็นตัวฟอนต์ต่างๆอย่างนี้เป็นตัว I ที่น่าจะดึงมาจากเหล็กดาดของประตูส่วนตัว X นี้ค่ะน่าจะมาจากวัดไทยแล้วก็ใช้สีแบบสีสดตัดกันเหมือนกับว่าสีวัดไทยที่มีสีสันเยอะๆค่ะหลังจากที่เราได้เดินดูอินสปิเรชันต่างๆเกี่ยวกับไทโปแล้วก็ฟอนต์กันมามากพอแล้วนะคะต่อไปเนี่ยอยากให้จะมาติดตามดูว่าอินสปิเรชันต่างๆที่มาเดินดูในวันนี้สามารถนำไปสร้างผลงานเป็นอะไรได้บ้างให้กับชาวแอบสลูดสยามทีวีได้ดูกันค่ะค่ะแต่เมื่อกี้นะคะที่ไปเดินดูไทโปดูฟอนต์กันมาซะเยอะแล้วตอนนี้จะลองนำไอเดียมาเก็บมาประยุกต์ใช้โดยการเพ้นท์ลงบนเสื้อนี้ค่ะแล้วลองมาดูกันว่าการเพ้นท์ไทโปลงบนเสื้อจะออกมาเป็นยังไงค่ะสยามด้วยการใช้ฟอนต์ที่ไม่เหมือนกันทั้ง4ตัวเพราะว่าสยามเหมือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายแล้วก็สามารถเดินได้ทุกเพศทุกวัยก็เลยเน้นคำที่สยามให้ใช้ฟอนต์ที่ไม่เหมือนกันแต่ละตัวก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันไปค่ะเสื้อตัวแรกก็เสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอีกแบบนึงที่เราจะทำเนี่ยจะใช้ฟอนต์แบบไหนจัดวางแบบไหนรอดูกันค่ะค่ะจะเล่นกับสเปซของเสื้อคือก็จะมีตัว A มาเริ่มอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นแพทเทิร์นตัวหนังสือโดยเลือกใช้ฟอนต์แบบมีเชิงโดยการเขียนภาษาไทยให้โมเดิร์นเหมือนกับภาษาอังกฤษเป็นคำว่า Absolute สยามทีวีโดยที่เพิ่มกราฟิกสีเหลืองเพื่อให้มันดูสนุกขึ้นค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากได้เสื้อยืดเพ้นท์มือ2ตัวนี้นะคะสามารถร่วมกิจกรรมได้ใน Facebook Absolute สยามทีวีค่ะสยามทีวีค่ะ ช่วงสยามไดนิ่งสัปดาห์นี้ Absolute สยาม TV ขอพาคุณผู้ชมไปอินกันต่อกับฟู้ดอินฟลูเอนเซอร์คนเก่งอย่างคุณแปมที่วันนี้จะมาแนะนำสุดยอดร้านอาหารอิตาเลียนที่ไม่ว่าใครก็ต้องเทใจรักอย่างแน่นอนค่ะกับซิญโญแซซี่ร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังจากประเทศอังกฤษที่การันตีความอร่อยมายาวนานกว่า30ปีแถมยังรักษามาตรฐานรสชาติอาหารให้เหมือนกับสาขาดั้งเดิมที่กรุงลอนดอนด้วยการนำเข้าวัตถุดิบกว่า 90% จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลพาสต้าหรือเครื่องเทศต่างๆเพื่อให้ได้รสชาติอิตาเลียนแบบแท้ๆชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทานซิญโญแซซี่ที่สยามพารากอนหรือกรุงลอนดอนคุณก็จะได้สัมผัสกับรสชาติที่อร่อยถูกปากเหมือนกันแน่นอนค่ะส
วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น4โซนกูเม่การ์เด้นนะคะวันนี้เราจะพามาร้านซินยอร์แซซซี่เป็นร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังจากลอนดอนร้านนี้มีการนำเข้าอาหารทะเลนะคะจากต่างประเทศแต่ถ้าตัวที่เป็นกุ้งล็อบสเตอร์ที่เรามาทำเมนูสปาเกตตี้ล็อบสเตอร์เนี่ยจะนำเข้าจากแคนาดาซึ่งจะว่ายน้ำกันอยู่หน้าร้านก่อนที่จะนำไปปรุงเนี่ยเขาก็จะเอากุ้งตัวนี้สดๆเข้าไปที่ครัวแล้วก็เอาไปปรุงอาหารเลยเพราะฉะนั้นจานอาหารที่เสิร์ฟมาเนี่ยก็จะได้ตัวกุ้งที่สดแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะเราก็เข้ามาในร้านนะคะถ้าจะเห็นในร้านเนี่ยการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์หรูหราเหมือนกับร้านที่ลอนดอนเลยแต่ว่าการที่มาทานตรงเนี้ยถึงร้านจะหรูหราแต่เราก็สามารถแต่งตัวสบายๆได้เพราะบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะสบายอบอุ่นเรามาดูถึงการตกแต่งร้านร้านนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนก็จะมองไปเห็นหน้ากากเวนิสคาร์นิวัลนะคะที่อยู่ด้านบนก็จะอยู่ล้อมรอบเลยมีหลายแบบอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศอิตาลีส่วนโซนร้านด้านล่างเนี่ยก็จะมีทั้งมุมแบบนั่งเป็นส่วนตัวนิดนึงแล้วก็นั่งแบบสบายๆตรงกลางเรามาดูกันถึงตรงครัวนะคะครัวตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นคอนเซปต์แบบครัวเปิดคอนเซปต์ที่ว่าเนี่ยก็คือเขาจะให้คนที่มาทานอาหารในร้านเนี่ยได้เห็นกรรมวิธีการทำอาหารหมดเลยซึ่งเชฟทั้งหมดแล้วก็คนทำอาหารในครัวทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ครัวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ที่ทำอาหารเสิร์ฟให้ทุกจานในร้านนี้เรามาดูบรรยากาศร้านกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชิมอาหารทางด้านในกันนะคะค่ะอาหารตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะอาหารวันนี้ทั้งหมดจะมี5เมนูเริ่มจากเมนูที่เป็นสลัดอันนี้ก็จะเป็นแครปสลัดซึ่งแครปสลัดตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้กันเชียงปูขนาดใหญ่มากแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีผักหั่นก็จะเป็นแครอทเรดออนเนียนแล้วก็จะคลุกอยู่กับเลมอนเดรสซิ่งซึ่งจะเบสเป็นโอลิฟออยล์กับน้ำมะนาวแล้วก็เครื่องเทศอีกนิดหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียงมาอยู่ในกระดองปูทำให้ดูสวยงามถ่ายรูปได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าความเปรี้ยวไม่พอเนี่ยก็มีมะนาวขึ้นมาเพิ่มเติมจานนี้เนี่ยเราจะเสิร์ฟแบบเย็นนะคะแต่ทีเด็ดของจานนี้เขาบอกว่าเขามีการใส่พริกชี้ฟ้าลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาติตัดเลี่ยนสำหรับบางคนที่ชอบเผ็ดเนี่ยก็อาจจะชอบจานนี้นะคะแต่จะไม่เผ็ดมากหอมอร่อยค่ะมีรสของหอมแดงแล้วก็เซลลารี่อยู่ด้วยไม่ได้รู้สึกเผ็ดนะคะแต่รู้สึกมีความหอมของกลิ่นพริกนิดนึงค่ะจานต่อมานะคะมาดูที่เมนูที่เป็นสแกนหลอบโฟกากันก่อนละกันสแกนหลอบโฟกาจานนี้เนี่ยด้วยความที่ทางร้านเนี่ยต้องการรักษามาตรฐานให้เท่ากับร้านแม่ที่อยู่ที่ลอนดอนกว่า 90% ของวัตถุดิบเนี่ยเขาก็จะนำเข้าหมดเลยเพราะฉะนั้นของที่เราเห็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของนำเข้าถ้าเป็นจานนี้เนี่ยหอยเชลเนี่ยจะนำเข้าจากฮอกไกโดแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโฟกาหรือว่าตับห่านจากฝรั่งเศสส่วนซอสเนี่ยจะเป็นซอสที่เขาเรียกว่าพอร์ตไวน์ซอสก็คือการเอาเรดไวน์หรือว่าไวน์แดงเนี่ยลงไปเคี่ยวในกระทะจนกระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยระเหยไปหมดแล้วก็มีการปรุงรสแล้วก็เอามาราดเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะคะหอยเชลตัวนี้นะคะเขาจะทำให้ไม่สุกมากความสุกจะกำลังดีส่วนด้านในเนี่ยจะยังเห็นอยู่ว่าจะไม่ได้สุกเลยครึ่งสุกครึ่งดิบส่วนด้านล่างนะคะที่เมื่อกี้อาจจะมองไม่เห็นจากซอสที่บังอยู่นะคะก็คือจะเป็นฮัชบราวน์ขอเริ่มทานจากสแกนหลอบเปล่าๆก่อนสแกนหลอบสดมากค่ะแล้วก็อันนี้จะลองทานสแกนหลอบคู่กับโฟกาดูนะคะสแกนหลอบทานกับโฟกาแล้วอร่อยมากเลยค่ะสแกนหลอบเนี่ยก็มีความนุ่มอยู่แล้วแล้วก็ตัวโฟกาเนี่ยก็มีความหอมพอทานกับตัวพอตไวน์ซอสเนี่ยหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวขอลองชิมฮัชบราวน์ก่อนนะคะส่วนตัวเป็นคนชอบทานฮัชบราวน์มากอร่อยมากแล้วก็ฮัชบราวน์ก็ทอดได้หอมค่ะอร่อยเมนูต่อไปเราไปเข้าเป็น
มนูพระเอกของร้านดีกว่านะคะสปาเกตตี้ล็อบสเตอร์เป็นเมนูที่ดังมากลองสอบถามทางร้านดูเนี่ยทางร้านบอกว่าวันนึงเนี่ยขายได้กว่า100จานเลยนะคะเราสามารถเลือกสั่งว่าจะเอาเป็นแบบครึ่งตัวหรือว่าถ้าเรามาทานกันหลายๆคนเราเอาเป็นแบบเต็มตัวก็ได้จานนี้เนี่ยใช้กุ้งเป็นๆเลยคือใช้กุ้งล็อบสเตอร์จากแคนาดาที่นำเข้ามาแบบว่ายน้ำทั้งตัวเส้นพาสต้าเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีจะไม่ได้เป็นสปาเกตตี้ทั่วๆไปเส้นตัวนี้จะเล็กลงกว่าปกตินิดนึงเพื่อเขาบอกว่าสามารถที่จะเวลาคลุกซอสเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถรับรสชาติซอสได้ดีกว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยเขาจะใช้ซอสมะเขือเทศเข้มข้นที่นำเข้ามาจากอิตาลีแล้วก็เอาเข้ามาปรุงซึ่งจะเป็นรสชาติหรือว่าเป็นสูตรเนี่ยพิเศษของทางร้านเลยสไตล์เส้นของร้านนี้นะคะเขาจะไม่เหมือนร้านอื่นๆคือเขาจะทำให้เป็นสไตล์อิตาเลียนจริงๆเขาเรียกว่าอาเดงเต้ก็คือจะไม่มีความสุกมากเกินไปจะมีความแบบกรุบๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้เส้นเนี่ยยังรู้สึกถึงความมี texture ของเส้นกุ้งเนี่ยก็ยังเหนียวเด้งทานคู่กันกับเส้นเนี่ยอร่อยมากแล้วก็ซอสมะเขือเทศเองเนี่ยก็มีความหอมของมะเขือเทศแล้วก็รสชาติของมะเขือเทศที่เข้มข้นมากค่ะเมนูต่อไปนะคะเราก็จะไปดูแกะของทางร้านกันแกะทางร้านนี้ก็จะไม่เหมือนกับร้านอื่นๆก็คือเขาจะไม่เอาไปย่างแต่เขาจะเอาไปอบแทนก็คือเขาจะเป็นมาเป็นแร็กนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ขาซึ่งด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีการใส่เหมือนแป้งขนมปังด้านบนแล้วก็นำเข้าไปอบส่วนตัวซอสเนี่ยใช้เป็นเรดไวน์ซอสแล้วก็มีผสมอโรมาติกเฮิร์บหรือว่าเครื่องเทศที่ค่อนข้างจะมีกลิ่นหอมอย่างเช่นโรสแมรี่เข้าไปเพื่อจะชูกลิ่นให้กับจานนี้นะคะเราไปลองดูกันค่ะเขาจะไม่ทำให้ความสุกเนี่ยสุกมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้เนื้อเนี่ยแข็งเขาก็จะทำให้ความสุกอยู่ในอันนี้ประมาณมีเดียมนะคะแกะเนี่ยนะคะเป็นพรีเมียมเกรดจากออสเตรเลียเนื่องจากเขาคิดว่าแกะที่มาจากออสเตรเลียเนี่ยน่าจะมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะแกะเนื้อหอมแบบไม่มีกลิ่นสาบเลยค่ะแล้วก็ทานกับตัวเรดไวน์ซอสเนี่ยก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศอะไรเงี้ยผสมกันเข้ากันดีมากค่ะจานสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพิซซ่าปกติแล้วพิซซ่าของอิตาเลียนเนี่ยสไตล์อิตาเลียนจะเป็นพิซซ่าแบบบางกรอบแต่ความพิเศษของร้านนี้ก็คือจะทำให้มันมีขอบขึ้นมานิดนึงก็คือเขาจะทำให้มันกรอบสามารถจะทานเล่นตัวขอบได้วันนี้พิซซ่าที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นหน้าพาร์มาแฮมนะคะแล้วก็บูราต้าชีสส่วนตัวเป็นคนชอบทานกับตัวทรัฟเฟิลอยู่แล้วซึ่งร้านเนี้ยตอนเนี้ยมีทรัฟเฟิลสดมาผลโรยให้ด้วยถ้าดูจากในจานนะคะก็จะมีแป้งพอขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีการโรยตัวร็อกเก็ตสลัดนะคะแล้วก็ทับด้วยพาร์มาแฮมตอนเนี้ยที่ยุโรปนะคะก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนเพราะฉะนั้นทรัฟเฟิลที่เอามาใส่ในวันนี้ก็คือเป็นทรัฟเฟิลสดที่เป็นตามฤดูกาลวันนี้เราก็จะใช้เป็นตัว Black Summer Truffle ถ้าเกิดมาในหน้าหนาวเคยมาทานตอนหน้าหนาวนะคะก็จะใช้เป็นตัว White Truffle ก็จะมีความหอมอะไรเงี้ยในคนละรูปแบบกันรสชาติของพาร์มาแฮมเนี่ยไม่เค็มเกินไปนะคะแล้วก็ทานกับบูราต้าเนี่ยก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าความนัวค่ะทานเข้าด้วยกันประกอบกับว่าใส่ Truffle ลงไปเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะน่าจะมาจากกลิ่นของทรัฟเฟิลออยล์ที่ใส่เพิ่มลงไปด้วยทำให้แบบทานรวมกันแล้วอร่อยมากค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้หมดไปแล้วสำหรับเมนูอาหารคาวทั้ง5จานเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเมนูของหวานกันค่ะของหวานที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กับอาหารคาวเลยค่ะเรามาถึงจานสุดท้ายนะคะเป็นเมนูขนมหวานของร้านเมนูหน้าตาอลังการมากนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นบัตเตอร์โทสต์หรือว่าเป็นโทสต์ที่เอาไปใส่เนยแล้วก็อบข้างหน้าเนี่ยเขาจะราดด้วยซอสช็อกโกแลตซอส 64% แล้วก็นำมาราดด้านบนเนี่ยจะเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตครันชี่นะคะไม่เพียงเท่านี้นะคะหน้าตาจะธรรมดาเกินไปถ้าเกิดว่าเราไม่มีทางด้านนอกด้านนอกเนี่ยคือเป็นคอตตอนแคนดี้หรือว่าสายไหมนั่นเอง
ส่วนตัวเม็ดอันนี้นะคะที่เป็นสีทองๆเนี่ยที่เอามาตกแต่งก็ทานได้หมดเลยอันนี้เป็นทำจากช็อกโกแลตเรามาลองทานดูนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยจะตัดก็จะเสียดายเลยค่ะขอดึงโทสออกมา1ชิ้นแต่โทสด้านในจริงๆเขาก็ตัดไว้ให้ค่อนข้างจะตัดง่ายนะคะทานกับสตรอเบอรี่แล้วก็ทานกับไอศกรีมช็อกโกแลตโทสมีกลิ่นหอมของเนยนะคะแล้วเวลาที่ทานกับช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตมีรสชาติที่ค่อนข้างจะเข้มข้นพอทานเข้ากันกับพวกผลไม้ที่เป็นเบอร์รี่ก็มีความเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยค่ะข้างนอกนี่คือเป็นสายไหมนะคะทางร้านแนะนำว่าให้ดึงขึ้นมาเลยก็กลัวว่าจะดึงแล้วจะทำมันเสียทรงนะคะค่ะแล้วคิดถึงตอนเด็กๆที่ไปเที่ยวสวนสนุกนะคะแนะนำว่าอันนี้อย่าปล่อยไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวจะเหนียวแต่อันนี้ก็อร่อยเข้ากันดีค่ะอันนี้หวานหวานสยามทีวี กับเรื่องราวของความสวยความงามมักเป็นของคู่กันชนิดที่เรียกได้ว่าแยกจากกันไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้จึงขอเอาใจสาวๆที่หลงรักในคอสเมติกกันหน่อยดีกว่ากับงาน Sephora สยาม Center The New Face งานเปิดตัว Sephora โฉมใหม่ที่พร้อมให้สาวๆได้สัมผัสกับประสบการณ์ความงามอย่างเต็มที่กับ3จุดเด่นที่เปลี่ยนไปในครั้งนี้คือจุดที่1เป็น Beauty Studio ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจุดที่2มุม Absolute สยามมุมที่สาวๆจะได้พบกับสินค้าที่มีขายเฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์และจุดเด่นจุดที่3กับการจัดเรียงสินค้าแบบใหม่ที่พร้อมให้สาวๆได้เลือกสรรสินค้าความงามได้ง่ายขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุดชิคของสาวๆทุกคนอีกด้วยค่ะก็วันนี้เป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของ Sephora สยามเซ็นเตอร์นะคะ Sephora สาขาสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นสาขาแรกและเป็นสาขาแฟลกชิพเราอยู่ที่นี่เมื่อวันแรกวันที่18ธันวาคมแล้วก็คราวนี้เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่นะคะเหมือนดังธีมในงานวันนี้ก็คือเรื่อง The New Face ค่ะมันมีความใหม่หลายๆอย่างในเรื่องของการเดคอเรชั่นแล้วก็บริการที่มากขึ้นแล้วก็พิเศษกว่าที่อื่นคือร้านดูสนุกขึ้นมากๆแล้วแบบมันเดินง่ายขึ้นอ่ะคือเขาจัดโซนได้แบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบมันเหมือนความสุขค่อยๆบิวขึ้นจากด้านหน้าค่อยๆมาเป็นโปรดักต์ที่ออกมาใหม่ค่อยๆเข้ามาลึกๆมีอะไรให้เล่นเยอะมากโดยเฉพาะแบบร้านตรงที่เป็นเซฟโฟล่าตรงเนี้ยสำหรับเซฟโฟล่าโดยเฉพาะดูเหมือนแบบเดินบนแคทวอล์กเลยที่เป็น exclusive ของ Sephora แล้วอย่างของเธอเป็น Sephora Black Card เราก็จะได้มีแบบโปรโมชั่นมีเหมือนแบบลด 20% ในแบบแต่ละควอเตอร์ของเขาอะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกตัวเอง special นิดชอบนี่ค่ะใหญ่ดีแล้วก็มีครบครันเลยแล้วก็เหมือนแบบมีแบรนด์ให้เลือกเยอะเข้ามาเยอะเลยเรียกว่าเป็นแฟนของ Sephora ก็ได้นะเพราะว่ามันรวมไว้ทุกอย่างแล้วที่เป็นคอสเมติกที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วที่สำคัญเราเหมือนใช้บางแบรนด์ที่ไม่ได้มีที่ขายข้างนอกอ่ะมีแค่ที่นี่ก็มีต้องบอกเลยว่าสว่างมากแล้วก็กว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะเป็นแบบสวรรค์ของผู้หญิงอย่างเรานี่เองเพราะเซฟโฟล่าเป็นที่ที่มีแบรนด์หลากหลายค่ะแล้วก็มีของหลากหลายให้เลือกซื้อมากแล้วก็ทุกคนก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเวลาเราถามข้อมูลอะไรเขาก็บอกสีรองพื้นบอกอะไรได้ตรงมากๆค่ะเลยชอบพี่ลิงเป็นแฟนของเซฟโฟล่าเพราะว่าเราสามารถเลือกความสวยได้แบบหลายแบรนด์ในนี้ด้วยก็เลยชอบค่ะWe'll be right back.
ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวความสนุกที่ Absolute Siam TV เลือกนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้เรียกได้ว่าทั้งอินเทรนด์แถมยังได้ความรู้ไปปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปอัปเดตเรื่องราวอะไรนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ